มมติเวลาจะส่งเปเปอร์ที่เราเห็นเป็นคอลัมน์คอลัมน์อ่ะจริงๆตอนที่เราจะส่งซับมิตไปให้ที่จะตีพิมพ์อ่ะเราไม่ได้ส่งแบบนั้นแต่ส่งเป็นรูปแบบเมนูสคริปต์คำว่าเมนูสคริปต์สมมติเนี่ยเวลาผมเตรียมก็จะมีผมจะเตรียมเมนูสคริปต์เป็นแบบนี้มันจะมีรูปแบบแต่ละสำนักพิมพ์ไม่เหมือนกันมันจะประกอบด้วยอะไรบ้างก็เนี่ยมันก็จะมีหน้าที่เป็นเพจไตเติ้ลใช่ไหมมีผู้แต่งมีสถาบันอะไรชื่อที่อยู่คนแต่ง correspondingคนแต่งก็จะมี ชื่อแรกส่วนใหญ่ชื่อแรกมันจะเรียงชื่อแรกก็คือคนที่ทำแบบธรรมดาแต่ชื่อที่มีดอกจันเนี่ยเราจะเรียกว่า corresponding author คือผู้ที่ดูแลทั้งหมดภาพรวมของงานประมาณนั้นนะแล้วแต่เปเปอร์ซึ่งบางเปเปอร์ก็จะมี abstract ใช่ไหมเริ่มต้นด้วย abstract แต่ก็จะมีแล้วแต่เปเปอร์พอดีที่ผมส่งมาเนี่ยเขาให้เขียนแพทเทิร์นแบบนี้มี relevance มี material มี aim คือเราต้องไปอ่านก่อนได้ส่งก็ไปอ่านไกด์ไลน์ของเขาก่อนใช่ไหมเป็นยังไงก็ได้แต่แล้วตามด้วยคีย์เวิร์ดบางสำนักพิมพ์จะมีคำย่อด้วยแล้วแต่มีอินโทรดักชันใช่ไหมส่วนของอินโทรดักชันแล้วก็ตึ๊บๆแล้วแต่ก็จะมีเมธอดบางอันจะมีตัวเลขหรือไม่มีก็ได้เรียงไปเคมีคอลนอนในเมธอดมีอะไรบ้างเหมือนที่เราทำแหละเสร็จแล้วก็เป็นresult แล้วก็เขียนเรียงไปทั้งหมดก็อันนี้มี acknowledgement มี reference ใช่ไหมจบแค่นี้ซึ่งปกติแล้วส่วนของรูปอ่ะเขาจะเขียนทำแยกอย่างเช่นผมก็เขียนแยกว่ารูปที่หนึ่งปกติผมก็จะเซฟทำเป็นเนี่ยทุกอย่างรูปจะทำเป็น powerpoint อันนี้แล้วก็เราก็เซฟเป็นไฟล์รูปรูปที่หนึ่งรูปที่สองรูปที่สามรูปที่สี่รูปที่ห้ารูปที่หกอันนี้ก็รูปแล้วหลังจากรูปเราจะมีคำบรรยายรูปเรียกว่า Flickr Legends เช่นอันนี้มีไหมไม่มีปกติสมมติปกติ Flickr Legends จะอยู่ตรงที่จะอยู่หน้าหลังสุดเนี่ยหลังจาก Reference แล้วก็จะมี Flickr Legends ก็คือว่ารูปที่หนึ่งบรรยายอะไรบ้างรูปที่สองรูปที่สามคำบรรยายของรูปแล้วก็จริงๆรูปมันจะมาทีหลังแล้วก็จะเรียงรูปหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยอันนี้รูปแบบของเมนูสคริปต์ฉะนั้นถ้าเราเขียนมันเสร็จปุ๊บเราก็ส่งตีพิมพ์ได้เลยจะส่งไปนำเสนอผลงานที่ไหนก็ได้ง่ายแต่ถ้าเกิดเป็นรายงานที่เราเขียนนั่นคือรายงานเอาไว้แบบอ่านซึ่งปีที่แล้วมันส่งแบบนี้ได้ไงผมก็เลยอยากเขียนแบบนี้ทีนี้สมมติว่าในเมนูสคริปต์เนื่องจากในเมธอดของเราบางทีเราก็เขียนแบบเช่นเหมือนของแก้มการเตรียมใช่ไหมเราจะบอกว่าแค่แบบเราจะบอกแค่ว่าแบบเราจะไม่บอกละเอียดใช่ไหมว่าอะไรบ้างจริงๆถ้าเราอยากบอกละเอียดเรามีแยกสมมติเรามีครบแล้วมีพิมพ์เมนมีรูปเรามีอันนั้นหลังเป็นซับพิมพ์เมนอะไรก็ตามที่เราอยากใส่เข้าไปฉะนั้นในเปเปอร์บางอันมันจะมีส่วนที่เป็นเปเปอร์แล้วมันจะไม่มีในเปเปอร์เป็นซับพิมพ์เมนซึ่งแยกออกไปต่างหากบางซับพิมพ์เมนมีเป็นสิบยี่สิบหน้าซึ่งเลยใส่อะไรก็ได้ตรงนี้สมมติเราอยากใส่วิธีการเราที่ละเอียดเช่นการทำสมียดูการทำสมียดูสเตตจะบอกเลยว่าวัดวันนี้ทำวันนี้ดูอะไรบ้างหยดอะไรด้านหลังแต่ในเมธอดเราเขียนแค่ว่าสมียหยดนี้แล้วก็ดูระยะจบแค่นั้นใช่ไหมแต่ว่าถ้าจะเขียนเป็นสมมติเราอยากเขียนเป็นแบบเต็มก็ได้ทำในตอนนี้ถ้าสมมติอยากเขียนเต็มอ่ะจะให้ดูตัวอย่างของก็ให้ผมจัดของพี่จอยนะแต่ว่าเรียนเก่งมากแต่ผมเขียนอ่านนี้มันเยอะถ้าเขียนเต็มผมต้องใช้เวลาอ่าน5คนดูนะก็ต้องแก้เยอะไงเขียนแบบนี้แหละดีแล้วอันนี้ผมแก้ให้ละรูปแบบของแก้มเนี่ยมาใส่ในฟอร์แมตพอดีผมใน Google Doc มันจะมีเนี่ยมันจะมีดับเบิลเนี่ยก็คือปกติเวลาในเอาใหม่ดีกว่าสมมติปิดก่อนอันนี้ปิดจะเริ่มตั้งแต่แรกเลยถ้าเริ่มการสร้างสคริปต์สมมุติ delete ก่อนไปทำงานจะได้ใช้เป็น remove ก่อนทำใหม่สมมุติดาวน์โหลดของแก้มาแล้วอันนี้คือของแก้มางานอันไหนละอันนี้ไหมค่ะในโปรเจกต์สมมุตินี่ไฟล์ Word ปุ๊บเริ่มต้นเราก็มาที่ Google Doc ใช่ไหมให้นั่งทำเป็นทุกคนก็เปิดหน้าจอเราใช้ปกติ
ฟอนต์ที่ใช้ควรใช้ก็คือ Times New Roman 12แต่ถ้าสมมุติเราพิมพ์ภาษาไทยโปรแกรม Google Doc มันจะไม่ซัพพอร์ตภาษาไทยใช่มั้ยแต่ว่าที่ไฟล์เนี่ยจับไม่ได้ละยินดีหรือเปล่าไฟล์แล้วก็ตรงไหนวะlanguage แล้วก็มาติ๊กที่ภาษาไทยมันก็จะแอดเนี่ย ts new สารบัญเนี่ยมันมอฟอนต์เราก็สามารถโหลดฟอนต์ได้ว่าจะหาที่ไหนมาใส่ในนี้ก็ได้หาได้มันจะรองรับภาษาไทยอยู่ภาษาไทยก็ส่วนใหญ่ ts สารบัญ tsk ทั้งสนา new อะไรพวกเนี้ยมีหมดก็เริ่มต้นมีสคริปต์ก็ด้วย pythonเราคงกันเดี๋ยวมันลืมไม่ได้แชร์การสารบัญส่วนใหญ่ในมันสคริปต์จะใช้อันเนี้ยใช้ ts new มีใช้อะไรก็ได้แต่ว่า ts new มันสากลกว่าแต่เขาไม่ได้กำหนดไหมเขากำหนดว่าในในเล่มของรูปแบบรายงานรายงานไงเราไม่เหมือนผมมันใช้เนี่ยผมใช้อันนี้ Grammarly มันจะแก้ให้หนูก็ใช้ซื้อด้วยนะ 3,000 กว่าบาทฉบับซื้อมันจะเยอะกว่านี้ถูกไหมใช่แล้วมันใช่แล้วมันจะอันนั้นด้วยพาเจียถ้าสมมุติเราแบบไปก๊อปของเพื่อนอะไรเงี้ยใส่นี้เสร็จปุ๊บมันจะบอกให้เลยว่าก๊อปมาทางไหนผมใช้สมมุติสมมุติอันที่2ออเตอร์ของเราก็เป็นภาษาไทยแทนไม่ได้ยากอะไรเนาะก็เรียนไปสมมุติ1แกรมก็แค่เราก็ทําเสร็จแล้วก็แค่เอามาก๊อปใส่เนี้ยคือไม่ใช่อะไรหรอกถ้าใส่ใน Google Doc อะผมอยู่ในทั้งสัตว์ผมเอามือถือผมก็แก้ได้ไงไม่ต้องโน้ตบุ๊กไปผมอยู่ที่ไหนผมก็ดูก็แก้ให้ได้แล้วในขณะที่เราแชร์เดี๋ยวใครบอกการแชร์เนาะสมมติก็อันนี้ปุ๊บปกติเวลาที่เขาแถวด้านหน้าเนี่ยเพราะว่าเวลาเราส่งให้กรรมการอ่านเขาจะบอกให้แก้แถวเท่าไหร่หน้าเท่าไหร่แถวเท่าไหร่พวกทำง่ายไงไม่ต้องนั่งแบบเรียงกันอยู่ไม่รู้แถวแต่ว่าใน Google Doc มันไม่มีให้นะต้องไปโหลดแอปอันนี้เพิ่มเนี่ยชื่อว่า Line Number แล้วโหลดก็คือ Chrome Store ไปที่ Chrome Store แล้วก็ add Line Number ทําได้ทุกอย่างแหละไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวผมใส่ให้ฝึกไว้ต้องทําเป็นแล้วรุ่นไหนแล้วเนี่ยรุ่นใหม่แล้วต้องทําเค้าเรียกว่า soft skill เวลาไปทํางานต้องทําเป็นไอ้พวกนี่ต้องทําเป็นทุกอย่างนะtext subscript a ก็คือเดี๋ยวจะบอกสถาบันจะบอกเป็นเอ4มีหลายที่ก็ดอกจันจะบอกให้ว่ามันคืออะไรฮะก็สถาบันต่อไปเป็นสถาบันใช่ไหมว่าใครอยู่ที่ไหนเราก็จะบอกว่า A คือที่ไหน B คือที่ไหนแล้วเวลาคนไงสมมติ A อ่ะ A คือ Department of Biology ใช่ไหมสมมติ A คือ Department of Biology อันนี้ผมพิมพ์แล้วภาษาไทยก็คณะวิทยาศาสตร์ฉะนั้นมันก็บอกว่า A ผมอ่ะพักควินก็อยู่ A ด้านนี้ก็มี A ด้วยใช่ไหมต่อไปก็ B ใครอยู่ B B ก็ physiology department of physiology ใช่ไหมโอเคอันนี้ผมมี C ด้วยเพราะผมอยู่หน่วยวิจัยของผมก็มี2สถาบันที่ผมอยู่ได้เป็น C ปึ๊บ C 4จุดถ้ามี D ถ้ามี7 8คนก็เรียงไว้เลยA B C D เนาะสุดท้ายที่เป็นดอกจันนี่จะผมเป็นคนดูแลใช่ไหมผมเป็นคนมาดูทั้งหมดก็จะเป็นดอกจันจะเป็นจะว่า corresponding order
ดีที่มีอะไรกรอบฉะนั้นอันนี้07428849เป็นคนดูใช่คนประสานคนดูทั้งหมดอ่ะแต่ถ้าเป็นประสานไทยก็คือกอไก่ขอไข่หรือว่าเป็นเอกกอไก่ขอไข่ก็ได้หนึ่งสองสามก็ได้หรือมีแพทเทิร์นไหมทำแบบไหนก็ได้แต่เราแต่งเก๋ครบแล้วหน้าไตเติ้ลจะมีไตเติ้ลเพจอันนี้จะเรียกว่าไตเติ้ลเพจทั้งหมดไทม์เนียลแล้วก็12แล้วเขาจะเอาดับเบิลสเปซหมายถึงว่าบรรทัดมันต้องหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองมันต้องบอกว่าเว้นให้ได้หางหนึ่งบรรทัดก็ไปที่ตรงนี้ชุบๆอย่างนี้ละนี่ไปดับเบิลแล้วก็จะเว้นหางหนึ่งบรรทัดเสร็จหน้าที่หนึ่งหน้าที่สองแอบสแตรกก็ก๊อปอันนี้แหละแกนี่แหละแอบสแตรกจริงๆไม่ต้องกำหนดหรอกแต่ไม่ไรจุดเห็น problems I know where the behavior ต้อง is s เพราะว่าเป็นจริงๆต้อง ed ไม่ใช่ sเอามันผ่านแล้วแล้วก็คีย์เวิร์ดใส่เองเนาะเจ็ดหน้าที่เป็น abstract ต่อไปก็ introduction material เดี๋ยวไปเติมเองdot result result คำพูดใช่ไหม result ไม่ต้องใส่ภาพใช่ภาพเดี๋ยวเราเข้าใจทีหลังคัชชั่นแล้วก็เป็น acknowledgement ใช่ไหมถ้ามีทุนถ้ามีอะไรก็เขียนนี่มีทุนภาคทุนพ่อแม่ทุนอาจารย์เดี๋ยวจะมี conflict of interest นั่นแหละเราใส่จากสอนให้พวกเราทำเป็น conflict of interest ก็คือในผู้แต่งทั้งหมดอ่ะยินยอมไหมว่าแบบคือบางทีเปเปอร์ประมาณว่าแบบแอบๆทำโดยที่ใส่ชื่อแล้วไม่รู้กันอะไรเงี้ยก็เป็นงี้คือการยินยอมประมาณนั้นแหละขัดแจ้ง acknowledgement ใส่เองreference ก็ปุ๊บ reference เสร็จจบจริงๆแล้วก็สุดท้ายถึงจะเป็น figure ที่เป็น figure legend คือคำบรรยายรูป acknowledgement ตามนี้กินเนาะนั่นเรียกเป็นจริงๆถ้าอยากถ้าแก้ก็ได้ถ้าสมมุติอ่ะเราแก้อันนี้เนื่องจากว่าเดี๋ยวของเราไม่ได้จะส่งเพราะฉะนั้นเราทำเป็นรูปไปใส่ในแทรกในนี้เลยก็ได้จะได้ไม่งงในรีเซลก็เป็นรูปเป็นแบบที่เราเขียนธรรมดาก็ใส่เป็นรูปนี่สมมุติอ่ะแต่ทีนี้เรียกการใส่รูปมันในนี้มันใส่เราจะสร้างรูปยากใช่ไหมในเนี้ยก็ให้เราไปทำแบบที่ผมบอกทำเป็นสมมุติเราเตรียมรูปต่างๆในโฟลเดอร์ที่เราจะทำเมนที่เราจะส่งผมเช่นอันนี้ก็เรามีรูปอะไรบ้างแล้วก็เตรียมให้พร้อมเลยทำ PowerPoint ใส่ให้เรียบร้อยอันนี้ใช่ไหมสมมุติรูปที่หนึ่งเราจะพูดเรื่องอะไรแล้วก็มีรูปแล้วที่จะบรรยายมีอะไรบ้างของเราใน PowerPoint นั่นแหละทำนั่นแหละฉันเรารู้อีกแล้วว่าจะใส่รูปอะไรบ้างเยอะเลยเหรอนี่แล้วก็มาที่รูปนี่แหละจากตรงไหนอ่ะคอมพิวเตอร์สมมติเนาะแล้วก็
ที่เกตสมมติอ่ะรูปที่หนึ่งเอาทำไมอ่ะหืมไม่ได้จริงๆถ้าจะให้ง่ายงั้นใช้อ่ะทำไมไม่มีจ้าเออมันน่าจะเป็นเพราะอันนั้นแน่เลยsnipping ผมจะใช้ snipping tool ง่ายสุดละเนี่ยมากรอบเป็นรูปแต่ต้องระวังนิดนึงมันจะมีอะไรที่นี่มันมีสีแดงใช่ไหมอีกนอไปก่อน snipping tool ปุ๊บ copy แต่เนี่ยภาพมันจะไม่ชัดต้องเซฟเป็น jpg คลิกขวาเอาก็คือมาที่หน้านี้คลิกขวา copy ก็มาที่ที่ขวาพาสนั่นได้สายรูปแล้วง่ายไหมรูปก็ไม่เลื่อนด้วยก็เสร็จก็หน่อยก็เขียนเพื่อเขียนพิกเจอร์พิกเจอร์หนึ่งจุดอ่ะก็บรรยายไปอะไรก็ได้ใส่ได้ง่ายกว่าโอเคเนาะก็ใส่ไปเรียงไปทิ้งหมดเราจะได้ไม่ต้องแบบมานั่งทำรูปทีหลังดึงไปดึงมาเหมือนแค่อันนี้ก็เสร็จไม่ต้องสคริปต์เนาะแล้วทีนี้สมมติจะทำเสร็จจะให้ผมดูด้วยก็แชร์ตรงนี้สมมติอันนี้ทำให้พักเข้าวันนี้แหละแชร์เนมบีโฟร์แชร์ characterization name ตามเนื้อหาเลยแล้วกันเนาะสมมติแชร์กับทำไมนี่ก็จะเป็นอันนี้เอ่ยอันนี้อ่ะอันแรกเลยใช่ไหมครับโอเคเนี่ยก็แชร์แล้วก็จะมี2คนแล้วมันจะมีตรงที่สมมติเวลาผมแก้ตรงไหนอะไรมันจะขึ้นเนี่ยสมมติผมไม่เข้าใจตรงนี้ผมก็สามารถคอมเมนต์ได้ว่าตรงนี้คืออะไรตรงนี้เลยมันก็จะขึ้นตรงนี้เลยมันจะคอมเมนต์ออนไลน์เลยไงแก้ง่ายแล้วผมแก้มันก็จะเซฟให้อัตโนมัติไม่มีเวอร์ชัน1 2 3เพราะฉะนั้นเราแก้ผมแก้เราแก้ไปด้วยมันก็จะเสร็จไปเลยไม่ต้องมีเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันสองส่งมาที่ส่งผิดส่งถูกเวอร์ชันไหนก็ไม่รู้โอเคเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นแก้มก็ก๊อปใส่นี้เนาะทีละสองอีกก็กับภาษาไทยก็ทำภาษาไทยก๊อปใส่เนาะนี้เสร็จแล้วใช่ไหมภาษาไทยทำตารางยังเที่ยวเที่ยวเขาต้องส่งรู้ยังว่าต้องส่งที่เท่าไหร่รีบส่งรีบส่งเดี๋ยวให้ไอแหละเดี๋ยวให้ไอส่งนู่นเปิดเทอมหน่อยเพราะผมตรวจเดี๋ยวผมยุ่งตอนไม่ทันโอเคเสร็จแล้วแค่นี้มีอะไรไม่มีแล้วเนาะรูปก็เอาเท่านั้นแหละของประเทศไทยต้องเปลี่ยนนิดหน่อยบรรยายตามนั้นผมจะได้รีบอ่านรีบดูด้วยของอิฟจะต้องใส่เรื่องที่พรีเซนต์อ่ะโอเคแล้วแต่ว่าต้องใส่เรื่องเนื้อหาของ CVP หน่อย CVP รีวิว CVP นิดนึงกลไกใน discuss สมมติว่าสมมติว่าเนี่ยเราให้ pre ใช่ไหม conditioning แล้วก็ post ทำไม morphine conditioning ถึง post ไปเยอะกลไกในช่วง conditioning เกิดอะไรขึ้นในนั้นทำปะแล้วไม่รู้ได้เลยแล้วตอบแล้วมา discuss ยังไงอ่ะเพราะผมยังไม่เห็นเลยไงว่าดิสคัทอะไรบ้างเราตอนพรีเซนต์ไม่ได้พูดถึงเลยว่าเกิดอะไรขึ้นช่วงคอนดิชันนิ่งอ่ะเอาอ่านเปเปอร์เยอะๆโอเคอ่ะเขียนน้องของแก้มได้แล้วก็สมมุติอ่ะสมมุติอันนี้พอดีอันนี้สมมุติเราไปทำแล้วอยากเพราะปกติเรามาหน้าเกิร์ดด็อกอ่ะสมมติเนี่ยพอมันจะหายไปใช่ไหมแล้วมันจะเรียงตรงนี้แต่บางทีมันจะเรียงเสร็จปุ๊บถ้าเรามีด็อกเยอะมันก็จะล่นไปอยู่ด้านหลังสุดง่ายๆก็เราก็เซฟได้เซฟสมมติผมจะเซฟไว้ก็ไปที่คอนเซ็ปต์นะอันนี้นี่มันจะมีโฟลเดอร์อยู่วิก็เซฟไว้ไปเซฟใน Google Drive ของเราอ่ะจะได้สมมติผมจะเซฟไว้ตรงนี่อ่ะในซีนีโปรเจกต์ในของแก้ม
เดี๋ยวตรงนี้ต่อไปเราก็ได้เปิดจากตรงนั้นพอเราจะเปิดเราก็มาไฟล์ open แล้วก็ไปที่ Google Drive ที่เราเก็บไว้จะได้ไม่หาง่ายโอเคโอเคเนาะผมแก้ก็เสร็จแล้วแค่ก๊อปใส่แต่ว่าได้เขียนนี่ไงจะดูนี่ไงนี่ตัวนี้ว่างแล้วเนี่ยโอเครีบส่งทีละคน